สวัสดีครับเพื่อนๆคุยง่ายๆของเนื้อต้มโจ๊กมาแล้วครับผมวันนี้เป็นเมนูแกงปลาดุกนานะครับพอดีไปที่ตลาดได้ปลาดุกนามาตัวมันจะเล็กๆมันจะไม่เหมือนปลาดุกตัวใหญ่เนาะเนื้อจะออกเหลืองนะครับนี่นะฮะฟูเชียวก็ประมาณสัก600กรัมน่าจะได้นี่นะครับ1ถ้วยล้างทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เป็นแกงเผ็ดก็จะมีพริกแกงเผ็ดนะครับเยอะอยู่นะขีดหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันต้องถึงเครื่องแกงมากครับเมนูนี้แกงปลาดุกวันนี้จะใส่กระชายนะครับเอากระชายไปหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็แช่น้ำเกลือทิ้งไว้สัก10-20นาทีแล้วก็มาล้างทำความสะอาดอีกทีหนึ่งประมาณ1ถ้วยพริกจินดาแดงเอาไว้สำหรับโรยข้างหน้าเพิ่มความหอมนะครับโหระพา1ถ้วยเหมือนกันปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีวันนี้จะมีมันเป็นแกงกะทินะครับจะมีหัวกะทิกับหางกะทิประมาณนี้นะครับซื้อที่ตลาดมาเหมือนกันให้เขาคั้นให้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาก็เปิดไฟก่อนเลยครับเมนูนี้เพื่อนๆอาจจะไม่คุ้นเคยนิดนึงนะครับพอดีตอนเด็กๆที่บ้านโยกเขาทำทานแบบนี้บ่อยเพราะว่าปลาดุกนาค่อนข้างจะหาง่ายออกไปตามทุ่งนามันจะมีเขาเรียกปลาติดคักเนาะคือปลาที่มันเป็นเวลาที่ทุ่งนาน้ำมันแห้งแล้วอ่ะมันจะมีแอ่งน้ำตรงที่ลึกอยู่ปลาก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นเป็นโคลนเด็กๆก็จะไปจับกันตรงนั้นปลาช่อนปลาหมอปลาดุกอะไรพวกนี้เพียบเลยครับคือเอาง่ายๆตอนเด็กๆทานปลาไม่ขาดแทบไม่เคยซื้อปลาทานเลยหาเองได้ตลอดพอมาอยู่กรุงเทพรู้สึกปลามันแพงมากแล้วหายากยิ่งปลาสดๆเนื้ออร่อยๆนี่หายากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยก็โจ๊กจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะครับบางส่วนนิดหน่อยอันนี้เราจะเอามาผัดกับเจ้าพริกแกงก่อนนะครับตั้งไฟกลางๆสักครู่นึงก่อนนะคือไม่ต้องรอถึงกับแตกมันก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นสูตรแบบเร่งด่วนทำกินสไตล์วัยรุ่นแต่เคี่ยวสักพักนึงครับให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็ข้นขึ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นพริกแกงนะครับใส่ลงไปเลยวันนี้ใช้พริกแกงเยอะนิดนึงสูตรพริกแกงก็เดี๋ยวโจ๊กจะลงไว้ให้ข้างล่างตรง description นะครับคือตรงรายละเอียดข้างล่างแล้วก็ท้ายคลิปนี้จะมีเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆกดไปดูได้ครับเป็นสูตรพริกแกงของที่บ้านโจ๊กเองปลูกทานเองได้ไม่ยากครับก็ผัดจนกว่าพริกแกงจะหอมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด้วยน้ำปลากันอีกทีนึงตรงนี้คนบ่อยๆนิดนึงความร้อนมันจะได้ทั่วถึงฮะพี่แกงถ้าโจ๊กโขกเองจะดูหยาบๆนิดนึงแต่ถ้าคุณแม่โขกก็จะดูละเอียดนิดนึงถึงวัยรุ่นก็จะเน้นหยาบหน่อยเร็วรีบนะครับค่อยๆผัดจนมันหอมมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นฉุนออกมาเ
มันต้องมีกลิ่นหอมนะครับก็จะเป็นน้ำปลานะครับนะฮะตามด้วยกระชายนะครับเอาลงกระชายลงไปผัดให้หอมนะฮะสูตรนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมใส่กระชายก่อนใช่ครับที่บ้านทำแบบนี้เลยครับชุนนิดนึงนี่นะแกงปลาดุกนาใส่กระชายที่บ้านโจ๊กไม่รู้ว่าเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่เนี่ยสูตรที่บ้านไม่รู้จะอธิบายยังไงเราก็จะผัดสักครู่นะครับพอมันหอมนะฮะก็จะใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือแล้วก็หางกะทินะครับกะปริมาณให้มันพอดีกับปลานะฮะนี่นะครับนิดนึงเพื่อเดือดโอเคตรงนี้เราก็จะรอจนมันเดือดนะครับเราถึงจะมาใส่เนื้อปลาอีกทีนะครับครับผมตอนนี้แกงเดือดมาสักระยะแล้วนะครับเราจะใส่เนื้อปลานะครับอันนี้ก็จกล้างไว้เรียบร้อยแล้วเวลาใส่ก็จงแนะนำไม่ใช้มือนะฮะหรือใช้ช้อนตักตะหลิวตักก็ได้แต่มือจะสะดวกเพราะว่าเราจะต้องค่อยๆวางให้มันได้พื้นที่เต็มกระทะพอดีนะครับเพราะเราจะไม่คนละถ้าเราใส่ก้อนเดียวลงไปตุ่มเลยเราก็ต้องไปคนให้มันกระจายออกอีกนะครับหลังจากใส่ปลาไปแล้วก็ตั้งไฟกลางๆถึงแรงนิดนึงนะครับรอสักครู่นึงจนปลาสุกนะครับตรงนี้ไม่คนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคาวเมนูนี้เผ็ดมากนะครับผมแนะนำก่อนเลยว่าถ้าทำตามสูตรจริงๆมันจะเผ็ดมากแล้วก็ร้อนจากกระชายเดี๋ยวจะมีพริกอินดาแดงที่เราใส่ลงไปอีกแต่มันก็จะมีออกหวานจากกะทิแล้วก็ในเครื่องแกงมีกะปิมีหลายๆสิ่งว่าเดี๋ยวมีใบโหระพาให้รสหวานอีกฉะนั้นตอนชิมครั้งแรกถ้ามันติดเค็มนิดๆไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งแล้วเนื้อปลาลงไปอะไรต่างๆมันจะกลมกล่อมพอดีจังหวะตรงนี้เดี๋ยวเรารอปลาสุกสักครู่แล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมหลังจากที่ปลามาเริ่มจะสุกนะครับโจ๊กจะโรยพริกจินดาแดงไว้เลยเพราะว่ามันจะได้สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมานะครับเดี๋ยวพอโรยสักครู่หนึ่งเราจะสามารถคนได้แล้วคือกับปลาได้แล้วเพราะมันสุกแล้วนะครับนี่นะครับก็กลับด้านทั้งนิดนึงเพราะว่ามันมีปลาส่วนที่ใกล้ๆหัวครับมันจะสุกยากตรงนั้นของอื่นนี่สุกแล้วเรียบร้อยน้ำจะข้นแบบนี้เลยนะครับเผ็ดมากเมนูนี้จกบอกก่อนเลยว่ามันเผ็ดมากเนี่ยครับส่วนที่มันอยู่ใกล้ๆหัวแบบนี้มันจะสุกค่อนข้างยากตอนนี้ปลาสุกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเละไปกว่านี้ก็ใส่ไปโหระพานะครับที่เด็ดเตรียมล้างเอาไว้แล้วครับแล้วก็คนนิดนึงให้โหระพามันโดนความร้อนโอเค
ลิ่นจะเริ่มหอมออกมาแล้วฮะหรือเพื่อนๆมีใบกะเพราใส่ใบกะเพราได้นะครับอันนี้มันจะช่วยให้เผ็ดร้อนไปกว่าเดิมอีกโอเคนั้นเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟได้ครับเสร็จแล้วครับผมแกงปลาดุกนาใส่กระชายเผ็ดๆร้อนๆแซ่บๆในแบบของบ้านโจ๊กเองเพื่อนๆลองทำทานดูนะฮะเดี๋ยวโจ๊กเขียนส่วนผสมต่างๆไว้ที่ใต้คลิปก็มีไม่เยอะเท่าไหร่สูตรพริกแกงก็เดี๋ยวโจ๊กลงไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวมันจะไม่เด้งขึ้นมาตรงนี้ครับให้เพื่อนๆได้กดกันยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe กดติดตามช่องให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วก็มาดูเมนูใหม่ๆของโจ๊กในวันถัดไปครับผมแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ